พลังงานความร้อนใต้พื้นโลกนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดแล้วยังได้เปรียบพลังงานแบบอื่นๆเพราะสามารถให้พลังงานได้ทั้งวันทั้งคืนไอซ์แลนด์ประเทศที่มีบ่อน้ำร้อนอยู่มากเป็นชาติที่ใช้พลังงานความร้อนใต้พื้นดินผลิตไฟฟ้าถึง1ใน3ของประเทศโดยบ่อน้ำร้อนปกติผลิตไฟฟ้าได้ 5-8 เมกะวัตต์นักวิทยาศาสตร์ไอซ์แลนด์กำลังศึกษาแมกมาเหลวที่มีประสิทธิภาพในการนำมาผลิตไฟฟ้าบ่อแมกมานี้อยู่ใต้พื้นโลกลงไปประมาณ2กิโลเมตรซึ่งการค้นพบเกิดขึ้นระหว่างทำโครงการเจาะหลุมเพื่อใช้ความร้อนใต้พื้นโลกบ่อแมกมาบ่อเดียวอาจจะผลิตพลังงานได้ถึง25เมกะวัตต์เพียงพอสำหรับบ้าน 30,000 หลังเป็นอีกแนวทางพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต